ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงแจ๋ววันนี้เสนอตอนอาชีพพระราชทานที่ทนแล้งและดีที่สุดของเกษตรกรพระเจ้าอยู่หัวของชาติไทยเราเหมือนดั่งร่มเงาคุ้มกาวพวกเราให้ชื่นช่ำใจในหลวงทรงนำอาชีพการเลี้ยงวัวนมมาส่งเสริมให้เกษตรกรเมื่อหลายสิบปีก่อนณวันนี้มีการพัฒนาไปอย่างมั่นคงก่อนไม่มีหลักวิชาการครับหลักวิชาการไม่ค่อยมีโรคของวัวหรือการกินอยู่ของวัวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับพันธุ์มันก็ต้องพัฒนาไปเนาะพัฒนาไปอย่างไรก็ตามแต่ต้องเอาใจครับต้องใจสู้ใจรักถ้าจะเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะเอาพระราชดำริของในหลวงมาใช้ก็ได้นะครับก็ได้ครับเข้าถึงครับเข้าใจครับแล้วก็พัฒนาครับนี่หลักง่ายๆถ้าไม่เข้าถึงไม่เข้าใจครับไม่ได้มีการพัฒนามันก็จบครับไม่ว่าทำอะไรเนาะถ้าเข้าถึงเข้าใจมันก็เป็นอาชีพที่ว่าดีกว่าทำมาเช่นชาวนาชาวไร่ก็ทำมาหมดแล้วครับชาวสวนพักก็ทำมาหมดปลูกพืชยืนต้นก็ทำมาหมดแต่มันก็เป็นอาชีพเลี้ยงวัวนมเนี่ยที่ดีครับที่พอเลี้ยงอาชีพได้ทนร้อนทนแรงได้ดีปีนี้แรงข้าวเขียวไม่ได้เม็ดแต่เม็ดเต็มหน่วยพืชไร่ไม่ได้ทุกคนปีหน้าจะแรงหนักถ้าฝนไม่ลงมานะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนมเนี่ยไม่ได้ร้องสักแอะไม่ได้ร้องรัฐบาลเลยว่าเขาจะแย่แล้วฝนฟ้าไม่มีเพราะเขาเตรียมการพร้อมเนี่ยแล้วไม่ต้องใช้น้ำเยอะเทคโนโลยีแข็งดีอย่างไรเมื่อก่อนนี้เรารีดเนี่ยโอ้ได้จับนมวัวจริงๆจุ๊บนิ่มๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้จับเราเสียบท่อเข้าไป มันแข็งๆอ่ะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็เราก็สบายขึ้นรีดได้เร็วขึ้นลดปริมาณการใช้คนงานนะคะแสดงว่าเราไม่ชอบแบบนิ่มๆเราชอบแบบแข็งๆใช่ไหมครับก็ชอบวิวัฒนาการใหม่ๆนะคะมามาคนดีสระบุรีของเราทีนี้เป็นภูมิลำเนาที่พวกเขาอยู่มานานปีไทยยวนก็มีด้วยเนื้อบนพื้นเหนือก็ยังมากมีอุตสาหกรรมเกษตรกรรมทำกันดีสุดท้ายเลิกแล้วทมเนเทนมไม่มีปัญหาไม่เคยไปเทนมหน้าทำเนียบหรือเคยใช่ไหมตอนนั้นมีปัญหาอะไรเทนมไปคือตอนนั้นมีปัญหาคือว่านมมันรุ่นตลาดครับแต่นี่ดีแล้วครับรัฐบาลช่วยมากรอช่วยผมให้สมหวังให้มีชื่อดังอีกครั้งคำรณวังหวังสีเกษตรโลกเกษตรเรากับอาชีพมั่นคงของเขาวัวนม